วัสดีค่ะสวัสดีครับพบกับข่าวในพระราชสำนักประจำวันเสาร์ที่19กันยายนพุทธศักราช2558สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีทรงเยี่ยมราษฎรและการปฏิบัติงานของหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีจังหวัดนครนายกวันนี้เวลา 14:40 นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีประธานกิติมศักดิ์มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเสด็จไปยังโรงเรียนองครักษ์บ้านบางกระจิกอำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกส่งเยี่ยมราษฎรและการปฏิบัติงานของหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือหน่วยแพทย์พอ.ศว.จังหวัดนครนายกในการนี้พระราชทานของที่ระลึกแก่ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิพอ.ศว.พระราชทานเข็มเครื่องหมายกรรมการเข็มเครื่องหมายพอ.ศว.เข็มพระนามาภิไธยศว.และโล่แก่ผู้แทนกรรมการอนุกรรมการและอาสาสมัครตลอดจนพระราชทานเครื่องแบบนักเรียนของเด็กเล่นแก่ผู้แทนนักเรียนเครื่องนุ่งห่มและยาตำราหลวงแก่ผู้สูงอายุจากนั้นทรงเยี่ยมราษฎรพร้อมพระราชทานของเล่นแก่เด็กที่ผู้ปกครองนำไปเฝ้ารับเสด็จสำหรับบ้านบางกระจิกมีราษฎร392คน134หลังคาเรือนส่วนหนึ่งเป็นชาวไทยมุสลิมเมื่อเจ็บป่วยจะไปรับการตรวจรักษาที่โรงพยาบาลองครักษ์โดยในวันนี้โปรดให้หน่วยแพทย์พระราชทานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ไปออกหน่วยแพทย์ร่วมกับหน่วยแพทย์พอ.ศว.จังหวัดนครนายกให้บริการตรวจรักษาโรคแก่ราษฎรที่เจ็บป่วยซึ่งมีราษฎรไปรับบริการตรวจรักษาโรคทั่วไปและด้านทันตกรรมรวมทั้งสิ้น287คนมีผู้ป่วยส่งไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลประจำจังหวัดโรงพยาบาลส่วนภูมิภาคและโรงพยาบาลส่วนกลางจำนวน16คนและมีผู้ป่วยนำเฝ้าจำนวน6คนซึ่งป่วยเป็นโรคกลุ่มอาการปานแดงที่หน้าและเป็นต้อหินโรคหูหนวกและตาบอดแต่กำเนิดโรคเลือดออกง่ายหยุดยากโรคทารัสซีเมียและผนังหน้าท้องกับไตบวมหลังจากมีพระวินิจฉัยร่วมกับคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญแล้วโปรดให้ส่งตัวไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลส่วนกลางพร้อมพระราชทานเงินเป็นค่าพาหนะนอกจากนี้โปรดให้หน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ไปบริการตรวจรักษาและให้คำปรึกษาการดูแลสัตว์เลี้ยงของราษฎรด้วยโอกาสนี้พระราชทานพระวโรกาสให้สมาชิกพอ.ศว.จังหวัดนครนายกซึ่งเป็นจังหวัดแพทย์อาสาลำดับที่40เฝ้าพร้อมทั้งมีพระดำรัสถึงพระอาการประชวรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวว่ามีพระอาการดีขึ้นและให้สมาชิกพอ.ศว.ตลอดจนประชาชนร่วมกันสวดโพชฌงคปริตถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอยากให้พอ.ศว.ทุกจังหวัดสวดโพชฌงคปริตถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจังคุณหมอยุทธก็รีบตอบสนองอย่างเร็วแล้วก็ได้ขอร้องท่านผู้ว่าด้วยวันนั้นเป็นรู้สึกจะไปฉะเชิงเทราวันนั้นก็ขอร้องท่านผู้ว่าด้วยว่าให้เชิญชวนประชาชนสวดแล้วก็ให้ท่านผู้ว่าส่งข่าวไปยังท่านผู้ว่าจังหวัดต่างๆให้ช่วยกันสวดโพชฌงคปริตจริงๆแล้วข้าพเจ้าต้องบอกว่าเรื่องที่ดูเหมือนจะเป็นไปไม่ได้มันก็เป็นไปได้ด้วยพลังของใจของคนเยอะๆหลายๆคนข้าพเจ้าเชื่อว่าถ้าทุกคนตั้งใจสวดโพชฌงคปริตถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไม่ใช่เฉพาะตอนนี้ความจริงอยากให้สวดไปเรื่อยๆเพราะว่าจะได้ส่ง
แข็งแรงขึ้นจากนั้นทรงนำสมาชิกพอสวจังหวัดนครนายกสวดมนต์บทโภชฌงคปริตถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโภชฌงโคสติสังขาโตธัมมานังวิจโยตถาวิริยัมปีติปัสสัทธิโภชฌงคาจะตถาปะเรสัมมาทุเปกขะโภชฌงคาสัตเตเตสัพพทัสสินามุนินาสัมมนักขาตาภาวิตาปะหุลีกตาสังวตันติอภิญญายะนิพพานายะจะโพธิยาเอเตนะสัจวัชเชนะโสติเตโหตุสัพพทาเอกสมิงสมเยนาโถโมคคลานัญจะกัสสปังคิลาเนทุคิเตทิสวาโภชังเคสัตตะเทสยิทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีทรงเปิดชมรมและศูนย์เพื่อนใจ 2B No. 1 วิทยาลัยเทคนิคนครนายกจังหวัดนครนายกวันนี้เวลา 18:15 น.ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยังวิทยาลัยเทคนิคนครนายกอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกทรงเปิดชมรมและศูนย์เพื่อนใจ 2B No. 1ของวิทยาลัยที่ได้น้อมนำหลักการดำเนินงานโครงการ 2B No. 1มาเป็นแนวทางในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มเยาวชนโดยให้สมาชิกได้ฝึกทักษะคิดเองทำเองเรียนรู้วางแผนและแก้ปัญหาเองเพื่อให้มีลักษณะเป็นผู้นำกล้าคิดกล้าทำกล้าแสดงออกพร้อมทั้งได้จัดกิจกรรมสร้างสรรค์ต่างๆอาทิร้องเพลงเต้นเล่นดนตรีงานศิลปะและกิจกรรมตามความถนัดและความสนใจของสมาชิกโอกาสนี้ส่งเยี่ยมและพระราชทานกำลังใจแก่สมาชิกโครงการใครติดยายกมือขึ้นจากสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครนายกซึ่งมีความมุ่งมั่นที่จะเลิกยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอย่างถาวรจากนั้นทอดพระเนตรนิทรรศการการดำเนินงานโครงการ 2B No. 1ของจังหวัดนครนายกซึ่งปัจจุบันมีชมรม 2B No. 1ในสถานศึกษา19ชมรมในชุมชน188ชมรมและในสถานประกอบการ20ชมรมโอกาสนี้ทอดพระเนตรการแสดงของสมาชิกในการนี้พระราชทานพระวโรกาสให้สมาชิก 2B No. 1จังหวัดนครนายกเฝ้าพร้อมทั้งพระราชทานคำแนะนำในการแก้ไขปัญหาต่างๆต่อจากนั้นทรงเป็นประธานในการแสดงคอนเสิร์ต 2B No. 1ร่วมกับสมาชิก 2B No. 1 Idol เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์โครงการในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาศทรงเททองหล่อพระพุทธรูปปางนาคปรกวัดนาเมืองเพชรจังหวัดตรังวันนี้เวลา 17:28 น.พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาศเสด็จไปยังวัดนาเมืองเพชรอำเภอเมืองจังหวัดตรังทรงเททองหล่อพระพุทธรูปปางนาคปรกขนาดหน้าตักกว้าง3 เมตร 50 เซนติเมตรสูง4 เมตร 29 เซนติเมตรซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดตรังในนามของคณะสงฆ์พร้อมด้วยคณะกรรมการวัดข้าราชการและประชาชนชาวจังหวัดตรังร่วมกันจัดสร้างขึ้นเพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาศเนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชันษา56ปีวันที่13กรกฎาคม2556โดยประธานพระอนุญาตให้เชิญอักษรพระนามสอสอประดิษฐานที่ผ้าทิพย์พระพุทธรูปวัดนาเมืองเพชรเป็นวัดสังกัดคณะสงฆ์มหานิกายสร้างขึ้นเมื่อปี2348ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่30ตุลาคม2479ภายในวัดมีปูชนียวัตถุที่สำคัญได้แก่พระประธานในอุโบสถพระเพลากว้าง80นิ้วและ40นิ้วรวม2องค์รวมทั้งรูปปูนปั้นหลวงพ่อมั่งอดีตเจ้าอาวาสวัดนาเมืองเพชรซึ่งเป็นที่เคารพนับถือของประชาชนในพื้นที่
ปัจจุบันมีพระครูปัญญาวัชราภรณ์เป็นเจ้าอาวาสมีพระภิกษุสามเณรจำพรรษา15รูปโอกาสนี้ทรงเยี่ยมราษฎรที่ไปเฝ้ารับเสด็จภายในบริเวณวัดด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รองเลขาธิการพระราชวังเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันถึงแก่พิลาลัยหม่อมหลวงบัวกิตติยากรวันนี้เวลา 16:00 นที่พระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหารสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายจิรายุอิสลังกูลณอยุธยารองเลขาธิการพระราชวังเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพลเอกพระวรวงศ์เธอกรมหมื่นจันทบุรีสุรนาถและพระราชทานหม่อมหลวงบัวกิตติยากรหม่อมราชวงศ์กัลยาณกิจกิตติยากรหม่อมราชวงศ์อดุลกิจกิตติยากรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันถึงแก่พิลาลัยหม่อมหลวงบัวกิตติยากรพระชนนีในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถซึ่งถึงแก่พิลาลัยเมื่อวันที่19กันยายน2542สิริอายุ89ปีมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยมอบถุงยังชีพพระราชทานช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดชลบุรีและระยองที่หมู่บ้านทุ่งตะวันทองซอยสุขุมวิทพัทยา46ตำบลหนองปรืออำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาธินัดดามาศโปรดให้นางสมทวินยังอยู่ผู้ช่วยเลขานุการในพระองค์และคณะนำถุงยังชีพพระราชทานของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยจำนวน50ชุดไปมอบให้แก่ประชาชนที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านซึ่งได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วมขังตั้งแต่วันที่15กันยายนที่ผ่านมาเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ประชาชนในการต่อสู้กับปัญหาน้ำท่วมต่อไปแม้ทางเมืองพัทยาจะนำกำลังและเครื่องสูบน้ำมาช่วยเหลือแต่ระดับน้ำยังคงท่วมขังอยู่นอกจากนี้ยังโปรดให้นายอาทรจันทวิมลรองประธานมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยพร้อมคณะนำถุงยังชีพพระราชทานของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยไปมอบแก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยในหมู่บ้านจัดสรรต่างๆในพื้นที่ห้วยมหาดเขตเทศบาลตำบลทับมาอำเภอเมืองจังหวัดระยองซึ่งน้ำท่วมสูงกว่า1เมตรและติดอยู่ภายในบ้านเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนที่ประสบภัยในขณะนี้สถาบันการศึกษาคณะบุคคลไปลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยความจงรักภักดีที่ศาลาสหไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังในวันนี้มีสถาบันการศึกษาคณะบุคคลและประชาชนนำจัดการดอกไม้และสิ่งของต่างๆไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมกับลงนามถวายพระพรด้วยความจงรักภักดีอาทิคณะครูนักเรียนโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่คณะครูกลุ่มสารสังคมศึกษาโรงเรียนพิบูลมังสาหารจังหวัดอุบลราชธานีครูนักเรียนกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติและโรงเรียนตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีผู้ราชการจังหวัดเลยพร้อมด้วยคณะแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดเลยองค์การบริหารสโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยชมรมผู้สูงอายุตำบลหน้าพระลานจังหวัดสระบุรีชมรมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษารุ่นที่34คณะครูนักเรียนโรงเรียนหัวถนนวิทยาอำเภอพนัสนิคมจังหวัดชลบุรีสมาคมส่งเสริมการเรียนรู้สมุนไพรและนวดไทยศูนย์วัฒนธรรมท้องถิ่นนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีคณะครูนักเรียนโรงเรียนอนุบาลกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมนางนิตาพัฒนพลานผู้ดูแลและสอนการแสดงพร้อมด้วยนักเรียนการแสดงโครงการภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนายกสมาคมสตรีไทยแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์พร้อมด้วยประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์และคณะกรรมการอำนวยการสภาสตรีแห่งชาติสมัยที่25ตลอดจนผู้บริหารและเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยจังหวัดสงขลาจบข่าวในพระราชสำนักแล้วนะครับค่ำนี้คุณธนสรอมาตยกุลผมเจกรัตนตั้งตระกูลสวัสดีครับสวัสดีค่ะ